สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายพินจะพามาดูตู้บอลจ้ะอันนี้ตู้บอลทรงจั่วจ้ะไม่มีปัญหาจ้ะอยู่ได้สบายมากจ้ะฝนตกมาน้ำเททิ้งหมดเลยและนี่หลังคาธรรมดาที่ยายพินทำไว้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาตู้บอลคนจนของยายพินเนี่ยดูเนี่ยดูน้ำขังเนี่ยต้องมาตักน้ำทิ้งนะถ้าไม่ตักทิ้งนะเดี๋ยวยายพินจะดูว่ามันอันตรายวิดน้ำทิ้งแต่ยายพินต้นใหญ่ยายพินจะตักน้ำใส่ไว้ในตู้ลดบอลนะถ้าน้ำฝนนี่จะลดต้นไม้งามมากจ้ะพินพามาดูนะจ๊ะพามาดูพามาดูบอลได้ฝนงามมากสวยสดงดงามจ้ะพร้อมกันแย่งกันออกดอกเลยจ้ะแย่งกันออกดอกแข่งกันออกดอกเลยแข่งกันท้องเลยนี่จะพินเปิดไว้เมื่อเช้านี่ลืมปิดเปิดให้เขาได้อากาศฝนจ้ะพอได้อากาศฝนปุ๊บบอลงามบุ้มเลยเห็นไหมในตู้นอกตู้งามหมดเลยยายพินขอปิดก่อนนะจ๊ะเปิดมาตอนบ่ายนี่ระบายแล้วจ้ะถ้าอากาศร้อนจัดเราก็ต้องเปิดด้วยนะนี่ยายพินเปิดรับฝนให้เขาฝนตกยายพินก็เปิดอีกเพื่อให้เขาได้น้ำฝนชื่นใจชื่นใจจ้ะอาใจมันลูกเลยเนี่ยขอเขาได้น้ำฝนแล้วเป็นไงที่ยายพินผ่าแอปเปิลชะตารุ่นนั้นน่ะชื่อว่าของรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งอ่ะขึ้นแล้วเห็นไหมเพื่อนๆจำกันได้เนาะน่ารักมากต้นเนี้ยได้ต้นเดียวเองซื้อหัวมาซื้อต้นมา500มาผ่าได้ต้นเดียวอ่ะเพื่อนๆลองนึกเดี๋ยวคุ้มไม่คุ้มอ่ะน่ารักมากเก็บก่อนเนาะแล้วก็อีนี้พินพาหลายอย่างก็ได้หลายอย่างอยู่จ้ะมีอยากอวดอวดแล้วพอเพื่อนๆ อยากได้พอยายพินไม่ให้ก็งอนยายพินกันนี่บอลมันมีต้นเดียวเนาะคนอยากได้หลายคนนะจ๊ะอันนี้ม่วงมงคลอันนี้เนี่ยหน้าเขาลายสวยมากต้นเนี้ยยายพินยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ยายพินก็ผ่านะเนี่ยแต่เขาอยู่ในตับรามเกียรตินั่นแหละจ้ะเอ้ยไม่ใช่ตับมหาชาติจ้ะพูดผิดไปต้นนี้อยู่ในตับมหาชาติจ้ะชื่ออะไรนะยายพินจำชื่อไม่ได้จ้ะตอนแรกมีผู้รู้บอกว่าชื่อพระรามเดินดงดูแล้วไม่ใช่จ้ะเฮ้ยฮัตชี่ฮัตชี่ฮัตชี่พาดูดอกบอลบอลยายพินออกดอกทั้งหมดจะออกเต็มไปหมด10กว่าดอกก็ตอนเนี้ยแต่เขาบอกว่าผสมติดเปล่ายายพินก็ยังไม่แน่ใจเลยจ้ะคนหนุ่มคนสาวเขาผสมบอลกันยังไงก็ติดยายพินละอายใจจังเลยดอก2ดอกเขาก็ติดกันหมดเกสรเขาเพียบเลยเกสรตัวผู้จ้ะบอลเนี่ยต้องรอเกสรตัวผู้นะของยายพินออกมามีแต่เกสรมีแต่กระพุ้งไข่อะจ้ะกระเพาะไข่อะแต่ไม่มีเกสรตัวผู้จ้ะใส่ตาแดงจะแก่เกินไปแล้วมั้งวันนั้นยายพินสองคนตายายเนาะยักแย่ยักยันผสมพันธุ์กันทำไงก็ไม่ติดพอมาวันหลังผสมอีกรอผสมเกสรไม่มีอีกก็เลยไม่ติดไม่ได้ดอกหมดไป4-5ดอกละทำยังไงก็ไม่ติดเดี๋ยวพินจะพามาดูอันนี้เนี่ยสวยไหมจ๊ะสมิงพระรามบอลได้ฝนอันนี้ยายพินจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องยังเอาขึ้นแล้วต้องพึ่งให้แห้งก่อนยายพินจะมาเล่าถึงเรื่องบอลเนาะที่ยายพินไปไอ้นู่นมาไปซื้อบอลมาเขาบอกบอลแม่พันนะเขาไม่ได้ใช้บอลพันดีนะเขาบอกว่าบอลพันดีอะแม่พันเขาจะไม่แข็งแรงจ้ะเขาใช้บอลธรรมดาจ้ะบอลบ้านๆอะเป็นแม่พันจ้ะ
ันนี้ไอ้นี่อีเหนาอีเหนายังสวยเลยเขาบอกว่าถ้าบอลแม่พันธุ์นะให้ใช้บอลพื้นจ้ะแล้วก็หาบอลลายสีๆเอาเกสรบอลลายมาใส่มาป้ายจ้ะดอกมันจะสวยจ้ะพิมพ์ปิดทีดีกันเนาะเดี๋ยวพิมพ์ก็เล่าไม่ถูกเนาะไปดูเนี่ยยายพินจะพาไปดูกรเนี้ยที่ยายพินซื้อมาเพราะแม่ที่เขามีดอกอ่ะเนี่ยแม่พันบอนที่ยายพินซื้อมาจากจังหวัดนนทบุรีอ่ะเนี่ยอันนี้คือแม่พันเลยนะที่ลังบอนใหญ่เขาใช้กันเลยเนี่ยจ้ะเนี่ยอันนี้คือแม่เพาะบอนตัวใหญ่ตัวไอพันเยอะนี่ๆเลยแม่พันเลยที่ยายพินซื้อมาแล้วเขามีกวักติดมากวักหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาเอาบอลสี่พื้นแบบนี้จ้ะแล้วก็ถ้าเขาอยากได้พันไหนเขาก็เอาเกสรตัวผู้จากต้นนั้นนำมาจ้ะแต่นี้อย่างยายพินน่ะมันมือใหม่สมัครเล่นจ้ะทำยังไงก็ไม่มีเกสรจ้ะเนี่ยออกดอกกันเต็มเลยยายพินถ่ายให้ดูอยู่วันก่อนเนาะอันนี้นางพิมพิลาไลอันนี้นางพิมพิลาลายสมัยนี้กับสมัยโบราณไม่เหมือนกันซะอีกแล้วเดี๋ยวพินไปดูในของคนที่เขาเอามาลงบางคนน่ะมันไม่ใช่แบบนี้จ้ะเนี่ยอันนี้ที่เยพินได้มาคือนางพิมพิลาลายเขาจะคล้ายขุนไกนะจ๊ะเนี่ยสวยมากออกดอกอีกแล้วเขาก่อนก็ออกแต่ไม่ติดพินพาวิดน้ำให้แห้งก่อนเนาะวิดน้ำจากหลังคาก่อนเดี๋ยวพาไปดูได้อินิบอลยายพินไอ้นี่ไว้เปลี่ยนกระถางไว้เนี่ยให้มาดูความเสียหายจากบอลยายพินที่ว่าเททิ้งแล้วเทใส่รถต้นไม้นี่ไงเอาไอ้เนี่ยอันนี้ดินที่ยายพินปลูกบอลเนาะยายพินซื้อบอลเล็กๆมาแล้วก็ผ่าเองมั่งอะไรมั่งยายพินก็เปลี่ยนดินที่ยายพินหมักไว้เนี่ยแล้วยายพินจะบอกว่าบอลเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะใส่ปุ๋ยนะเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยลูกบอลแบบเนี้ยถ้าเพื่อนๆใส่ปุ๋ยตายนะจ๊ะวิธีสังเกตว่าดินงามหรือไม่งามดินดีหรือไม่ดีให้ดูดินต้นไม้ที่ขึ้นจากดินเนี่ยจ้ะถ้าต้นไม้มีความสมบูรณ์มากๆอย่างเงี้ยแสดงว่าดินมันมีปุ๋ยเยอะจ้ะเห็นไหมถ้าต้นไม้แก่นๆแง่ๆแสดงว่าดินไม่มีปุ๋ยจ้ะถ้าดินปุ๋ยในดินสมบูรณ์ขนาดเนี้ยเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแล้วจ้ะดินที่ยายพินทำไว้เนาะได้นี่จ้ะเกิดจากความเสียหายมันก่อนฝนตกแล้วยายพินทำไอ้นี่หลังคาบอนไว้เนี่ยเห็นไหมเอาพลาสติกทำตู้แล้วตอนนี้หลังคามันไม่แน่นไม่หนาเพื่อนๆดูนะขอยายพินนั่งก่อนเนาะหักหมดเลยจ้ะพอน้ำมันลงมาในพลาสติกมันหนักเข้าน้ำพลาสติกรับไม่ไหวเทโบลงมาเนี่ยเพื่อนๆดูนะกิ่งบอลยายพินหักหมดเลยถึงบอกว่าการทำบอลหลังคาบอลตู้บอลนะเราก็ต้องไอ้นี่เดี๋ยวจะใช้ความแน่นหนาด้วยจ้ะถ้าไม่แน่นไม่หนานะจ๊ะถ้าฝนมาฝนตกเยอะๆเราไม่ได้ออกมาดูอะพังจ้ะพอหลังคาพังปุ๊บน้ำลงมาโบ๊ะเนี่ยหักหมดเลยเนี่ยเห็นไหมหักช้ำหมดเลยบอลยายพินบู้บี้หมดเลยเนี่ยบุบบิบบู้บี้หมดเลยแต่เขาบอกอย่างเดียวว่าไม่ต้องเรื่องปุ๋ยมันไม่สำคัญมากจากปุ๋ยเคมีนะจ๊ะแค่เราให้เขากินน้ำอิ่มๆเนี่ยเดี๋ยวยายพินแค่น้ำนะน้ำเกล็ดเกลี่ยหน่อยเนี่ยแล้วก็ให้น้ำเขาสม่ำเสมอไม่ให้เขาขาดน้ำแล้วก็ดินที่เราทำอ่ะดินมีปุ๋ยพอแล้วจ้ะความสวยของเขาบอลแดงแรงกว่าใครแต่ทีนี้ยายพินไม่อยากจะบอกเพชรเจ็ดสี
เพชรเจ็ดสีมันนี้เจ็ดแสงมีกระเขาอยู่ต้นหนึ่งแทงเขี้ยวแล้วเนี่ยแทงหน่อแล้วผ่าหัวแล้วเนี่ยล้อเล่นยังไม่ผ่าหรอกเดี๋ยวตายต้นยังน้อยอยู่นี่แหละที่ยายพินอยากพาเพื่อนๆมาดูว่าการทำหลังคาตู้บอลเนี่ยทาไม่แน่นไม่หนานะแล้วฝนตกเราไม่ออกมาดูนะเละจากพังทั้งหมดเนี่ยน้ำมันหนักมันก็ร่วงบุลงมาเนี่ยยายพินมาลื้อตอนเช้าโอ้โหเห็นแล้วเศร้าใจเลยจ้ะขอบอกก็บอลทุกต้นของยายพินไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะใส่แต่ออสโชโมโคสจ้ะออสโชโมโคสคือปุ๋ยละลายน้ำช้าจ้ะถ้าใส่ปุ๋ยละลายน้ำไวแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นี่จ้ะถ้าหมดปุ๋ยแล้วบอลมันจะหยุดจะชะงักจ้ะที่ยายพินอยากเล่าแล้วก็อยากบอกจ้ะว่าปุ๋ยจำเป็นไหมกับการปลูกบอลถ้าเป็นแม่บอลตัวใหญ่ๆอ่ะใส่ปุ๋ยได้จ้ะนะถ้าแม่บอลที่เนี่ยเดี๋ยวยายพินพาไปดูเนาะอื้อแม่บอลที่แข็งแรงแล้วนะจ๊ะอย่างเงี้ยแต่ยายพินก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีอะจ๊ะเพราะยายพินคิดว่าปุ๋ยแค่ปุ๋ยในดินที่ยายพินหมักนี่มันก็เกินพอแล้วจ๊ะเห็นไหมความงามมันก็งามจริงๆเลยที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยจ้ะแล้วอันนี้ที่ยายพินล่อลากไว้เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสก็จะผ่ารอให้ลากเขาขึ้นอีกสักหน่อยนึงศิลปะบนใบไม้จริงๆไหมเพื่อนๆดูนะสวยงามตามท้องเรื่องนี่แหละที่เพื่อนๆอยากเห็นว่ายายพินทำบอลยายพินใส่อะไรบ้างก็อย่างที่เห็นเนี่ยจ้ะไม่มีปุ๋ยเคมีจ้ะมีแต่ปุ๋ยออสโชโมโคสอันนี้ชื่อพลักนะเนี่ยได้ไหนแล้วพระรามเดินดงยังไม่รู้ไปไว้ตรงไหนเลยมีพระรามเดินดงอยู่ต้นนึงพาเพื่อนรู้จักหลายๆต้นอันนี้ทับทิมสยามจ้ะสวยจังไหมจะเป็นจะผ่าหัวขยายพันธุ์ซะหน่อยเขาเหลืองทองนะเนี่ยเพื่อนๆเขาไม่ได้แบบไม่ใช่แดงออกทองจ้ะทับทิมสยามสวยจริงชื่อเขาอีไหนใบไม่สวยดัดหักทิ้งไปเลยจ้ะต้องไปเสียดายเดี๋ยวเขาแตกใหม่ใช้ไล่กะเก่ายายพินไม่ค่อยเสียดายใบบอลนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บไว้มากแล้วเดี๋ยวใบมันแน่นี่หมดจ้ะใบใหม่ไม่ค่อยขึ้นจ้ะถ้าเกิดเราเก็บใบเก่าออกแล้วเนี่ยใบใหม่เขาก็จะขึ้นจ้ะอันนี้ยายพินยังหาชื่อไม่เจอเลยเนี่ยหาซื้อบอลว่าเหนื่อยแล้วหาชื่อบอลเหนื่อยกว่าอีกจ้ะหลวงปู่ขาวเยพินเอาตัวรอดไม่ได้เลยหลวงปู่ยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วหลวงปู่จะช่วยใครนะฮะพายุมาน้ำหกใส่หลวงปู่ใบหักหมดเลยเนี่ยดูเนี่ยใบหลวงปู่หักกิ้งเลยแล้วหลวงปู่จะช่วยใครได้ล่ะเนี่ยเฮ้หลวงปู่เจอลมเจอขนหน่อยหลวงปู่หนีไม่ทันเลยยายพินพาไปดูอีกตู้นึงเนาะที่ว่ายายพินได้นี่ไว้อ่ะทำหลังคาไว้อ่ะเวลาฝนตกต้องรอต้องคอยมาไอ้นี่จ้ะต้องคอยมาเปิดไอ้วิดน้ำข้างบนทิ้งทำไมวิดไม่ได้เลยจ้ะหลังคาพังใส่งานตามท้องเรื่องไหม
ขาบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะยายพินได้มาเมื่อวันก่อนเนี่ยมันเล็กมากแล้วยายพินก็เลยมาย้ายกระถางจ้ะเพื่อนๆก็เห็นอยู่เนาะที่ว่าเขาใส่ถุงไอเนี่ยมาถุงน้ำจิ้มมาถุงเล็กๆเนี่ยที่ยายพินบอกถุงอะไรนะถุงน้อยๆเนี่ยเห็นไหมพอยายพินเปลี่ยนดินปุ๊บเนี่ยบอลเนี่ยพอเราเปลี่ยนดินปุ๊บพอเขาได้ดินเต็มที่เนี่ยจากถุงเล็กๆอาหารเขาไม่พอกินไงพอเราเปลี่ยนดินปุ๊บเนี่ยเขาได้อาหารเต็มที่ปุ๊บเนี่ยดูไหมเพื่อนๆดูนะเขาแตกใบใหม่ละเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆจ๋าพอจ๋าเม็ดจ๋าดูเลยนะเห็นไหมเขาแตกใบใหม่ทันทีเลยจ้ะถ้าอาหารเขาพอนะแต่ถามว่าแล้วถ้าบอลต้นเล็กเอาไปใส่กระถางใหญ่เกินไปดีไหมไม่ดีจ้ะมันจะทำให้แฉะเกินไปกระถางมันต้องบาลานซ์กับบอลด้วยจ้ะถามว่าแค่ไหนมันบาลานซ์กับพอบอลพอดีแค่ขอบใบปลกถางกระถางอะจ้ะกระถางกับใบมันจะต้องบาลานซ์กันบอลใหญ่กับกระถางใหญ่บอลเล็กกับกระถางเล็กจ้ะนี่บอลจะพินออกดอกหมดเตรียมพร้อมออกดอกถ้าเราไม่วิดน้ำออกปุ๊บนะกลางคืนน้ำมันหลุดปุ๊บมันไอ้นี่เลยจ้ะมันลงใส่อ๋ออีนี่วิดแล้วจะพินมาวิดเมื่อกี้นี้มันพังเลยจ้ะพังแล้วเสียของเลยจ้ะจะพินวิดแล้วก็เอาลงในนี้นะเนี่ยวิดใส่ไปในน้ำในแอ่งในข้างล่างนี่แหละจ้ะพอน้ำฝนนะเป็นน้ำที่ดีที่สุดจ้ะเปิดตู้ให้ชมเนาะโอ้ยเปิดตู้ให้ชมขุนไกลเมื่อกี้ดูนางพิมพ์มาแล้วนางพิมพ์นี่ก็คือนางพิมพ์พี่ลาลัยก็คือวันทองน่ะชื่อเดิมจ้ะมาเปลี่ยนเป็นนางวันทองที่หลังเนาะขุนไกลเนี่ยไปไหนล่ะขุนไกลเนี่ยขุนไกลก็คือพ่อขุนแผนจ้ะนางพิมพ์นี่คือเมียขุนแผนนะจ๊ะเนี่ยดูเนี่ยอันนี้คือขุนไกลสวยมากแต่ถามว่าอักษรสวรรค์เนี่ยเลี้ยงยากไหมยากมากพอได้4ใบปุ๊บเน่าละเหลือ2ใบคงเดิมอีกแล้วโอ้ยยายพินใช้เวลานานมากละตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนั้นเนี่ยมี4ใบจนถึงเข้าเดือนเมษาแล้วเธอก็ยังมี4ใบอยู่เธอไม่คิดจะไปไหนมั่งเลยหรือหึเธอไม่อายอย่างอื่นเขามั่งเลยเหรอฮะอักษรสวรรค์ฮะน้องสอนของพี่น้องสอนทำอะไรน้องสอนไม่เคยเกรงใจเลยนะยังไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพาชมบอลเฉยๆเพื่อนๆอยากชมบอลบ้านยายพิงกันยายพิงก็เลยพาชมนี่อะไรนะองคุลิมานยังไงก็ฝากกันด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็ได้จ้ะที่อยากกดให้ยายพินบ้างนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะ